สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสัมภาษณ์พิเศษหรือ Special Interview ค่ะทาง Nasdaq Channel กับดิฉันสลินพรสืบสาววงค่ะวันนี้ดิฉันพาทุกท่านนะคะมายังภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะค่ะเพื่อมาพบกับนักฟิสิกส์อวกาศชาวต่างประเทศนะคะแต่ปัจจุบันเราเรียกได้เต็มปากแล้วค่ะว่าท่านเป็นนักฟิสิกส์วิทย์อวกาศชาวไทยค่ะแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของดวงอาทิตย์รวมถึงรังสีคอสมิกนะคะและมีความผูกพันอย่างยิ่งกับเมืองไทยของเราค่ะท่านผู้นั้นก็คือศาสตราจารย์ดร.เดวิดรูฟโรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์เดวิดนะคะได้เรียกสั้นๆนะคะค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นอยากจะเรียนสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับประวัติของอาจารย์คร่าวๆนะคะก่อนที่อาจารย์จะมาอยู่ที่เมืองไทยค่ะครับก็เกิดที่สหรัฐอเมริกาครับแล้วก็พ่อเป็นนักชีววิทยาครับก็เลยฝันตลอดว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับค่ะแล้วก็พอโตขึ้นหน่อยหนึ่งก็สันทัดคณิตศาสตร์ก็เริ่มนึกถึงเป็นนักฟิสิกส์เพราะแบบเป็นวิทยาศาสตร์ที่ใช้คณิตศาสตร์มากที่สุดครับแล้วตอนที่อาจารย์อยู่ที่นู่นนี่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองชอบวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ตอนไหนอะน่าจะเล็กๆ เลยแต่จำได้ตอนประมาณ9ขวบที่อ่านหนังสือเคมีอะไรแบบนั้นฮะค่ะก็พอดีตอนอายุ12มีโครงการอาจจะแปลทำนองว่าเด็กอัจฉริยะอะไรแบบนั้นครับที่สหรัฐในเขาให้นักเรียนที่อายุเทียบกับม.1ทุกคนในภาคใต้ของสหรัฐมาสอบเหมือนกับสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับแล้วก็ดูคะแนนแล้วก็พอดีผมเป็นอันดับ2ครับจาก 9,000 คนครับแล้วก็เลยชวนไปค่ายส่งเสริมทักษะในช่วงฤดูร้อนครับแล้วก็ปีถัดไปพ่อก็เลยให้เข้ามหาวิทยาลัยตอนอายุ13ครับโอ้โหอายุ13อาจารย์เดวิดเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะคะตอนนั้นไม่แนะนำครับไม่แนะนำเหรอคะไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่อ๋อเพราะว่าเนื่องจากว่าพูดง่ายว่าอาจารย์ก็ไปจัดเป็นเด็กอัจฉริยะในช่วงของการเรียนในช่วงนั้นใช่ไหมคะมีความสุขทางด้านวิชาการแต่ว่าทางด้านสังคมก็เครียดมากครับเครียดมากใช่ไหมที่เด็กกว่าคนรอบข้างหมดค่ะซึ่งอาจารย์ก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควรในช่วงนั้นใช่ไหมคะค่ะทีนี้ในส่วนของแรงบันดาลใจตอนเด็กๆที่อาจารย์เลือกวิทยาศาสตร์เราก็ทราบไปแล้วแต่ว่าต่อมาเนี่ยอาจารย์จะต้องเลือกว่าเป็นฟิสิกส์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงเลือกฟิสิกส์เพราะว่าจริงๆเนี่ยฟิสิกส์เนี่ยเป็นสาขาวิชาที่ค่อนข้างยากมากแล้วก็มีความสลับซับซ้อนมากเลยค่ะก็ที่จริงชอบวิทยาศาสตร์แทบทุกประเภทแต่ว่าเนื่องจากสันทัดคณิตศาสตร์ทำได้ง่ายก็ติดใจฟิสิกส์แล้วก็แต่อย่างไรก็ในตอนเข้าปีหนึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ตัดสินใจระหว่างเคมีกับฟิสิกส์แต่พอเรียนเคมีหนึ่งอาทิตย์ก็รู้ว่าจะเลือกฟิสิกส์เพราะอาจารย์บรรยายไม่ดีครับอันนี้ ไม่ชอบอาจารย์นั่นเข้าใจแล้ว คือพูดง่ายว่าแรงบันดาลใจของอาจารย์เดวิดก็คืออาจารย์ด้วยถ้าอาจารย์แบบเราเจออาจารย์ที่สอนดีสนุกเราก็รู้สึกว่าวิชานี้สนุกน่าเรียนใช่ไหมคะนอกจากนี้ค่ะอาจารย์ยังคือในช่วงที่เรียนปริญญาตรีจบเนี่ยตอนนั้นก็คือจบมาจะเรียกว่าจบเป็นสาขาฟิสิกส์มาก่อนใช่ไหมคะจริงๆมีสองมีปริญญา2ใบครับฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ครับในระบบที่นั่นก็ยืดหยุ่นสามารถทำสองปริญญาได้พร้อมกันคืออาจารย์ได้ทั้งสองสาขาในการเรียนครั้งเดียวที่นั่นใช่ค่ะตอนนั้นอาจารย์จบจากมหาวิทยาลัยซินซินนาติครับซินซินนาติเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในสหรัฐก็จะแบ่งชั้นครับมหาวิทยาลัยของรัฐมักจะขึ้นชื่อว่าด้อยกว่าครับมหาวิทยาลัยเอกชนก็จะขึ้นชื่อว่าดีกว่าอู้ซึ่งไม่เหมือนประเทศไทยใช่ไหมคะอันนี้คือความแตกต่างนิดนึงค่ะทีนี้พอหลังจากอาจารย์จบทางฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต่อทางด้านปริญญาโทปริญญาเอกต่อใช่ซึ่งตอนนั้นจะต้องเลือกแล้วไหมคะว่าเราจะต้องเลือกเป็นสาขาเฉพาะทางอะไรครับก็เลยเลือกฟิสิกส์ครับค่ะซึ่งคำว่าฟิสิกส์อวกาศตอนนั้นเนี่ยมันมาในช่วงของการเลือกเรียนปริญญาโทปริญญาเอกหรือเปล่ายังไม่ได้คิดครับอ๋อก็พยายามบอกมหาวิทยาลัยว่ายังไม่ระบุสาขาวิชาภายในฟิสิกส์ครับสามารถยังไม่ระบุได้ด้วยค่ะแต่คิดว่าสมัยนี้ก็ไม่ได้แล้วครับสมัยนี้ก็จะคล้ายๆบังคับให้เลือกเร็วหน่อยครับค่ะ
แล้วพอช่วงนั้นที่อาจารย์ศึกษาอย่างเงี้ยค่ะมีการทำวิจัยนี่วิจัยเรื่องอะไรเป็นพิเศษตอนปริญญาตรีโชคดีว่าอาจารย์ที่สอนปี2เขาสอนดีแล้วก็ตอนท้ายปีเขาชวนทำงานวิจัยกับกลุ่มเขาด้วยครับก็สนุกดีเป็นงานวิจัยที่ผสมระหว่างนิวเคลียร์กับSolid State หรือสมัยนี้ก็จะเรียกว่า Condensed Matter อยู่จะแปลเป็นของแข็งหรือเปล่าครับเป็นโครงสร้างของคล้ายๆโครงสร้างของวัสดุอะไรแบบนั้นครับโดยใช้ Nuspar Spectroscopy ที่มาจากนิวเคลียสรังสีกามาที่มาจากนิวเคลียสเพื่อวัดโครงสร้างล้อมรอบอะตอมครับก็สนุกดีครับที่จริงชอบก็แทบทุกอย่างครับมันแล้วแต่ได้โอกาสทำอะไรครับก็จะติดใจเรื่องนั้นครับแล้วพอหลังจากนั้นอาจารย์ก็ปริญญาโทปริญญาเอกยังเป็นเรื่องงานวิจัยเดียวกันอยู่หรือว่าไม่ครับพอดีปริญที่สหรัฐเราเรียนปริญญาโทเอกควบกันครับก็คือเข้ามาโดยเป้าหมายว่าจะจบปริญญาเอกครับแล้วก็ปริญญาโทก็เน้นวิชาเรียนแล้วเขาให้เรียนวิชาปีแรกแล้วก็ค่อยตัดสินใจงานวิจัยก็จะหลังจากที่ทำวิชาเรียน1ปีก็พยายามหางานสำหรับฤดูร้อนครับเพื่อจะเลี้ยงตัวเองครับแล้วไปถามแลบต่างๆถามแลบที่6หรือ7ก็จะหาคนที่มีงานให้ทําที่จะจ้างได้ครับก็บังเอิญเป็นเรื่องรังสีคอสมิกครับก็อยากจะเน้นว่าบางทีน้องในประเทศไทยบางคนคิดว่าต้องคิดหนักว่าจะคัดเลือกสาขาวิชาไหนครับแต่ในประสบการณ์ผมคือมันก็เสมือนกับการเลือกแฟนไม่มีใครเลือกแฟนแบบผู้หญิงต้องสูงเท่านี้ต้องมีคิ้วยาวแค่นี้อะไรแบบนั้นไม่มีใครเลือกอย่างนั้นครับคือเราสัมผัสแล้วก็รู้จักแล้วก็ติดใจครับและถึงรู้ตัวว่าอยากจะอยู่กับคนนี้ต่อไปครับโอ้โหอาจารย์เปรียบเทียบได้น่าสนใจมากเลยนะคะการเลือกวิชาเรียนเหมือนกันเลือกแฟนนะคะเพราะนั่นก็แปลว่าคือเราก็ต้องรักในสิ่งนั้นแล้วก็จะสามารถอยู่กับสิ่งนั้นไปได้ตลอดชีวิตของเรานั่นเองนะคะค่ะทีนี้มีอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะอาจารย์ว่าอาจารย์มีเคล็ดลับยังไงเพราะว่าอาจารย์จบปริญญาเอกเนี่ยตั้งแต่อายุแค่23ปีเท่านั้นนะคะตอนนั้นที่อาจารย์เรียนจบค่ะเคล็ดลับที่ทำให้เราเรียนจบปริญญาเอกตอนอายุ23ปีต้องมีอะไรบ้างคะเพราะว่านอกจากจะเรื่องของการปรับตัวกับสังคมใหม่ๆค่ะก็ที่จริงมันเริ่มจากที่เข้าเร็วตอน13ครับแล้วหลังจากนั้นก็เรียนปกติคือเรียน4ปีจบ14ขอโทษจบ17ครับค่ะแล้วก็จาก17แล้วจบปริญญาเอก23ก็ไม่เร็วแล้วครับใช้เวลา6ปีครับค่ะเฉลี่ยในภาควิชา5ปีครึ่งก็ไม่ได้ถือว่าเร็วครับไม่ได้เร็วมากเพราะว่าอาจารย์สตาร์ทเร็วกว่าซึ่งเป็นข้อได้เปรียบใช่ไหมคะค่ะก็เหมือนกับจงใจว่าไม่อยากจะรีบแล้วครับอ๋อก็อยากจะเกี่ยวประสบการณ์เต็มที่ครับค่ะคืออยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วงของการเรียนให้เต็มที่ก่อนก่อนที่เราจะออกไปทำงานจริงๆใช่ไหมคะแล้วก็มันจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับก็คิดหนักในเรื่องนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มาประเทศไทยครับเป็นเพราะว่านายหอพักก็รู้จักคนไทยที่นั่นครับแล้วเขาชวนมาเดินทางประเทศไทยตอนนั้นไม่เคยออกจากสหรัฐก็อายุ18ครับแล้วก็คิดว่าเอ้าไปไหนก็ต้องรู้จักภาษาเขาก็เริ่มเรียนภาษาไทยด้วยครับอ๋อคืออาจารย์เรียนภาษาไทยก่อนที่จะมาประเทศไทยจริงๆอีกอ๋อตอนนั้นอาจารย์เรียนแต่ยังพูดไม่ได้ครับยากมากครับยากมากใช่ไหมวรรณยุกต์ยากมากๆครับเพราะว่าเรามี5เสียงนะคะไม่รู้ทำได้ไงก็พูดภาษาไทยมันก็คล้ายกับร้องโอเปร่าตลอดชีวิตครับสวัสดีครับภาษาเก่งง่ายกว่าเยอะอยากพูดอะไรก็พูดไปเลยครับไม่ต้องร้องเพลงด้วยครับแสดงว่าอาจารย์เริ่มเรียนภาษาไทยตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะช่วงนั้น18ครับอาจารย์เรียนตั้งแต่อายุ18ครับก็ถึงพูดได้จริงครับคนที่เรียนด้วยอายุมากกว่านั้นก็จะยากแล้วครับนี่คือเทคคอร์สในมหาวิทยาลัยเลยไม่มีครับก็เลยต้องยืมหนังสือจากห้องสมุดแล้วก็พูดให้เพื่อนคนไทยฟังครับแล้วเขาก็จะปรับแก้ครับค่ะแล้วอาจารย์เดินทางมาเมืองไทยครั้งแรกตอนนั้นคือก็ปี30ครับก็อายุ19ครับอายุ19แล้วก็รู้สึกว่าเมืองไทยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ในใจมากประทับใจมากประทับใจคนไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็เริ่มฝันว่าจะสอนที่นี่ครับตอนนั้นอาจารย์มาที่นี่เลยหรือเปล่าคะหรือว่าก็พอกลับไปก็ยังต้องเรียน
ต่อตอนนั้นเพิ่งเรียนปริญญาเอกครับก็แต่ว่าคิดหนักว่าเอ๊ะทำไมเราเรียนในสิ่งที่เราชอบทำไมสังคมต้องจ้างเราให้ทำสิ่งที่เราชอบมากๆที่เป็นฟิสิกส์เราเริ่มคิดว่าที่จริงมีหน้าที่ควรจะช่วยสังคมด้วยแต่บังเอิญเลือกเส้นทางนี้ตอนนี้อายุ13ก็เริ่มรู้สึกเครียดแบบเอาแค่ที่เราเข้าเรียนปีหนึ่งทางปริญญาตรีทางฟิสิกส์จะบังคับตลอดชีวิตว่าต่อจากนั้นต้องโทยทางฟิสิกส์แล้วก็หาตำแหน่งนักวิจัยดีที่สุดที่หาได้แล้วก็มันเริ่มรู้สึกเหมือนถูกบีบตลอดชีวิตอย่างนั้นหรอจากที่เราเลือกตอนเด็กครับก็พอคิดอีกทีนึงก็ถ้าตีความสังคมกว้างกว่าสหรัฐเช่นประเทศไทยครับก็อาจจะมีบทบาทได้เพราะว่าประเทศสหรัฐมีนักวิจัยเยอะแล้วครับแต่ในประเทศไทยมีน้อยคนที่ทำงานวิจัยด้วยครับทางด้านฟิสิกส์ที่จริงตอนมาเริ่มแรกก็น้อยมากๆครับก็เลยตั้งเป้าหมายว่าจะสอนนักศึกษาไทยแล้วก็ดึงให้ทำงานวิจัยครับก็เป็นเป้าหมายที่ทำให้ fulfill จนถึงทุกวันนี้ครับซึ่งเป็นโชคดีของประเทศไทยมากเลยนะคะที่อาจารย์ประทับใจในประเทศไทยแล้วก็มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยต้องการนักวิจัยจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะเพราะว่าประเทศไทยมีนักวิจัยด้านนี้ก็ไม่เยอะนะคะแล้วก็ยังมีช่องว่างที่จะศึกษาด้านนี้อีกมากค่ะก็พอพูดถึงเป้าหมายก็ถ้ามีน้องที่ฟังอยู่ด้วยก็การคิดเป้าหมายก็ไม่ง่ายครับแล้วมันต้องมาจากภายในมันบังคับไม่ได้แต่เมื่อพร้อมที่จะตั้งเป้าหมายแต่ถ้าตั้งได้ดีก็จะช่วยได้ตลอดชีวิตแล้วก็จะไม่ต้องคิดหนักเช่นจะหางานที่ไหนก็ต้องหาในมหาวิทยาลัยเด่นในประเทศไทยเพื่อจะได้นักศึกษาที่มีศักยภาพดึงให้ทำงานวิจัยได้อาจารย์เราจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ความเป็นเลิศทางวิชาการแต่เราก็ต้องมีความเป็นเลิศทางด้านของ EQ ด้วยก็คิดชัดเจนว่าเราต้องการอะไรครับคือมีสำนวนยานหนึ่งว่า be careful what you wish for because you might get it โอเคคือถ้าแค่คิดตามกระแสว่าพอจบเสร็จก่อนหน้านั้นคิดว่าจบเสร็จแล้วก็ต้องหาโพสต์ที่ดีที่สุดตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ดีที่สุดอะไรแบบนั้นแล้วที่จริงเมื่ออยู่ปีสุดท้ายมหาวิทยาลัย Caltech ในสหรัฐชวนไปสัมภาษณ์ด้วยผมบอกเขาว่าอยากจะไปประเทศไทยเขาบอกไม่เป็นไรก็มาคุยก็เขาให้บินไปแคลิฟอร์เนียแล้วก็เลี้ยงทั้งวันแต่สำหรับถ้าคิดดั้งเดิมก็จะเป็นสวรรค์สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ว่าจะได้ทำงานที่ Caltech ใช่ค่ะแต่ พอคิดชัดเจนสิ่งที่ต้องการคือช่วยสังคมในประเทศไทยก็เลยปฏิเสธเข้าไปเขาก็ตกใจมากเพราะว่าคนที่คุยกับผมลืมบอกหัวหน้า offer ให้ทำงานที่นั่นก็ปฏิเสธว่าจะไปประเทศไทยเขาช็อกมากครับไม่ค่อยมีใครพูดอย่างนี้แต่มันถูกต้องสำหรับผมครับแล้วแต่ละคนก็ต้องค้นหาว่าอะไรที่ถูกต้องของเขาเองคืออะไรซึ่งอาจจะไม่ใช่ว่าตามกระแสอย่างเดียวค่ะถ้าจะแซงนี้หนึ่งเห็นมีกระแสในประเทศไทยแรงมากเรื่องการเรียนหมอครับซึ่งจากที่ผมมาจากสาระก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนก็จะพูดกันในสังคมว่าถ้าใครติดหมอก็เหมือนกับครอบครัวนั้นล้ำเลิศเลยและครอบครัวอื่นที่ไม่ติดหมอก็ด้อยกว่าไม่เข้าใจเลยที่ตัวเองเรียนวิทยาศาสตร์ไม่เคยคิดว่าด้อยกว่าหมอครับไม่เคยคิดว่าเป็นทางเลือกอันที่สองหรือสำหรับคนที่เรียนหมอไม่ได้ผมไม่เข้าใจค่านิยมที่แรงมากในประเทศไทยเรื่องหมอคือแต่ละอาชีพก็มีเกียรติพอๆกันครับและมีความยากมีความต้องใช้ความมุ่งมั่นพอๆกันว่าไม่ควรจะลำเอียงอย่างแรงขนาดนั้นครับโหตอนนี้กำลังคุยกันยังออกรถออกชาติเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาคุยกันต่อในช่วงเบรกถัดไปนะคะอาจารย์ค่ะก็ในช่วงนี้เราได้รู้ถึงว่าอาจารย์นะคะเติบโตมายังไงแล้วก็ได้เลือกวิทยาศาสตร์เพราะอะไรแล้วก็ได้เห็นมุมมองของอาจารย์ที่ชัดเจนแล้วค่ะงั้นเรามาพบกันในช่วงต่อไปนะคะ